ในวันนี้เนี่ยเรามีงานแถลงข่าวนะครับจากท่านวาตารุนิชิโอกะนะครับเพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับผลประกอบการนะครับของปีที่แล้วนะครับว่าแคนมอนเป็นอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับทั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของเราทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นก้าวแรกที่เราสามารถทำยอดขายทะลุ 10,000 ล้านได้นะครับแคนนอนเราเองก็มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่เราจะนำเสนอใน2013นะครับซึ่งทางท่านประธานก็ได้มีเกริ่นเล็กๆให้ฟังนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับในกลุ่มสินค้าของทางด้านทั้งกล้องทั้งพรินเตอร์แล้วรวมถึงแผนกอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่สำคัญนะครับคือการที่ทางแคนนอนประเทศไทยได้ควบรวมกิจการจากทางกลุ่มโอเซ่ประเทศไทยนะครับรวมเข้ามาเป็นอีกบิสเนสใหม่ในแคนนอนประเทศไทยเรียกว่ากลุ่ม PPP นะครับจะเป็นพรินติ้งขนาดใหญ่ซึ่งวันนี้ท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการเข้าร่วมนะครับอินทิเกรชันระหว่างทางโอเซ่ประเทศไทยกับทางแคนนอนประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ภายใต้แคนนอนประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณสำหรับผู้บริโภคนะครับคนไทยทุกคนนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางแคนนอนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านนะครับแล้วก็สามารถสนใจนะครับติดต่อดูข้อมูลนะครับได้จากที่เว็บไซต์ของเรานะครับ canon.co.th นะครับแล้วก็คงมีโอกาสได้มาพูดคุยนะเล่าให้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับเรามีสินค้าอะไรใหม่ๆมาถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังนะครับในลำดับต่อไป